ครับผมสำหรับวันนี้นะครับน้องฉัตรก็มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับโดยมาแอคชั่นคลาสนะครับปลายวสันต์เอกน้องฉัตรนะครับซึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญนะครับที่น้องฉัตรนะครับได้ทำร่วมกับทางวสันต์นะครับโดยที่น้องฉัตรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาสูตรนะครับในการเลือกส่วนผสมเองเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในการล้างเครื่องสำอางนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจากประสบการณ์นะครับในการแต่งหน้าของน้องฉัตรนะครับก็เอาเขาเรียกว่าปัญหานะครับของผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแล้วล้างหน้าล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดนะครับแล้วทำให้เกิดอาการสิวอักเสบนะครับเราก็เลยทำตรงนั้นเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่ก่อทำให้หน้าของเรานะครับเป็นรอยหลุมสิวได้ง่ายหรือว่าสิวอุดตันได้คือการที่เราล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดนั่นเองนะครับและยิ่งถ้าเกิดตัวน้องฉัตรเองนะครับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยก็จะค่อนข้างรู้ในเรื่องของส่วนผสมพอสมควรนะครับว่าเราควรจะใช้อะไรนะครับในการทำความสะอาดผิวหน้าในทุกๆวันนะครับเราก็เลยให้คอนเซปต์นะครับโดยตั้งขึ้นมาว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งที่ล้างเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วนะครับเรายังต้องทำการบำรุงผิวไปในขั้นตอนเดียวเพราะว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทุกวันนี้นะคะคนเราเนี่ยมีเวลาน้อยให้กับตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลัดขั้นตอนโดยการที่ล้างเครื่องสำอางไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยโดยตัวนี้ครับจะเป็นการเพิ่มโปรตีนให้กับผิวโดยเรามีแลคโตอะมิโนโปรตีนนะครับในการเพิ่มโปรตีนเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีส่วนผสมนะคะในการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเราด้วยที่สำคัญนะครับน้องฉัตรก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของน้ำผึ้งก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไปเซิร์ชดูเรื่องของสรรพคุณต่างๆเราจะเห็นได้เลยว่าตัวน้ำผึ้งอะครับเป็นตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็หน้าของเราดูเด่นขึ้นน้องฉัตรก็เลยเลือกเอาส่วนผสมนะฮะนั่นก็คือน้ำผึ้งมาริก้าจากประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นส่วนผสมทำให้ตัวคลีนซิ่งเนี้ยเป็นคลีนซิ่งที่เขาเรียกว่าครบจบในกระปุกเดียวครบจบในขวดเดียวเพราะว่าเรามากันถึงนะฮะสองรุ่นด้วยกันก็คือรุ่นแรกเป็นเนื้ออีโมชั่นนะฮะซึ่งเหมาะกับคนที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการแต่งหน้าแบบเบาบางใช้เครื่องสำอางที่อาจจะไม่ได้แบบวอเตอร์พรูฟมากแล้วก็ทำการล้างเครื่องสำอางที่ใช้ได้ทุกวันส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรครีมก็คือเป็นรูปแบบของกระปุกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสูตรครีมเหมาะกับคนที่ชอบแต่งหน้ามากๆชอบแต่งหน้าในทุกๆวันชอบแต่งหน้าแบบเครื่องสำอางที่เรียกว่าล้างยากก็สามารถล้างออกนะครับแล้วก็คือนอกจากที่เราจะล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะครับเราก็เหมือนได้ทำทรีทเมนต์ไปด้วยซึ่งน้องฉัตรเองก็เมื่อกี้ก็ได้บอกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีกิจกรรมนะคะที่นอกจากที่ตัวเราครอบครัวหรืออาจจะชวนคุณแฟนนะครับมาร่วมกันล้างหน้าได้และซึ่งการล้างหน้านะครับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคือการล้างหน้าให้สะอาดจะทำให้หน้าของเราสวยเด็กแล้วก็เขาเรียกว่าแฮชแท็กลบหน้ากระชากไวด้วยครับอันนี้ก็คือเหมาะกับสภาพผิวจริงๆตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวครับเพราะว่าเป็นเวชสำอางนะครับจริงๆเราทำการเทสแล้วนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาว่าใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆแล้วแพ้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางแล้วแพ้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยน้องฉัตรคำนึงถึงตัวเองนะคะเขาเรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าความแพ้มันเกิดจากอะไรบางทีนะคะร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราเลยทำการรีเสิร์ชว่าเราควรจะใช้ส่วนผสมอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยหรือผู้หญิงเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าไม่แพ้เราก็เลยเลือกเอาส่วนผสมที่มีความอ่อนละมุนนะคะโดยตัวนี้เรียกว่าเป็นเวชสำอางดังนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าเวลาที่เราล้างเครื่องสำอางเนี่ยนอกจากที่จะสะอาดแล้วนะคะผิวเราก็จะแข็งแรงด้วยครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งตัวนี้นะครับสามารถใช้ทุกหนึ่งสองสามสำหรับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถหยิบผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางตัวนี้นะคะของน้องฉัตรมาใช้ได้ซึ่งจะบอกว่า Derma Action Plus นะครับเราทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยแล้วยังสามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเปล่าในการล้างเครื่องสำอางได้หรือว่าล้างหน้าได้แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพอโตขึ้นมาเราจะมีต่อมไขมันซึ่งเจ้าตัวต่อมไขมันนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้สิวอุดตันดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะล้างหน้าไม่สะอาดจะทำให้เราเป็นสิวพอเป็นสิวเราก็จะต้องทำให้เราเนี่ยแต่งหน้ายากพอแต่งหน้ายากเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เยอะมากขึ้นพอเยอะมากขึ้นหน้าก็ยิ่งเป็นสิวดังนั้นนะครับน้องฉัตรแนะนำเลยว่าขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนเริ่มต้นคือการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดครับโดยการใช้Derma Action Plus by วสันต์เอกน้องฉัตรครับอันนี้คือราคาสบายกระเป๋าด้วยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยสำหรับตัวนี้นะครับราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยนะครับเพียง490บาทนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งซื้อเยอะเรายิ่งมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ Derma Action Plus เอกวสันต์ by น้องฉัตรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ย
ทำใหม่ได้ไหมฮะโอเคสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับน้องฉัตรนะครับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งนะครับ Derma Action Plus by วสันต์เอกน้องฉัตรนะครับสามารถหาซื้อได้ที่วสันต์ทุกสาขาและเขาก็ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆนอกจากที่จะไปที่วสันต์แล้วเรายังสามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับอย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งที่น้องฉัตรตั้งใจและพัฒนาเพื่อทุกๆคนเพื่อผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกคนนะครับท้ายอยากให้ฝากพร้อมกับแชร์เทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับผมสุดท้ายนะครับน้องฉัตรจะต้องขอฝากนะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนนะครับของการใช้ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งตัวนี้นะครับซึ่งเราจะมีสูตรแรกนะครับนั่นก็คือตัว Emulsion นะครับซึ่งเราจะบีบจากขวดนะครับแล้วก็ทำการนวดบริเวณบนใบหน้าเราสามารถนวดได้ทั้งหน้าแล้วก็คอหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะฮะสบู่ในการเช็ดออกแล้วเราก็ตามล้างหน้านะครับตามด้วยโฟมล้างหน้าได้เลยนะครับซึ่งหน้าเราก็จะสะอาดแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราหลังการล้างหน้ามันมีความนิ่มมันมีความนุ่มนะครับไม่ว่าใครที่เข้ามาแตะผิวหน้าเราหรือว่าคุณแฟนหรือว่าใครที่อยู่รอบๆตัวเรานอกจากที่ผิวหน้าจะนิ่มแล้วยังมีความหอมด้วยเพราะว่าน้องฉัตรเนี่ยใส่ใจในเรื่องของกลิ่นนะครับใส่ใจในเรื่องของความสะอาดใส่ใจในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งรอบตัวของเรานะครับให้ออกมาดีที่สุดครับ